ดีเริ่มต้นถูกต้องเริ่มต้นถูกลักเริ่มต้นจากการศึกษาเฮียนฮู้จากครูบาอาจารย์จากน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งได้ก่อนแล้วแต่จากตั้งการอ่านจากตั้งการฟังจากตั้งการฮู้การหันด้วยสายตาในการประพฤติปฏิบัติสำคัญที่สุดจะทายาทโยมคือตัวอย่างตัวอย่างเฮามีพระสงฆ์เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นแบบเป้าในการปฏิบัติมีประวัติของพระสงฆ์แม้กระทั่งอริยสาวกสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเปิ่นมีพุทธประวัตินะแล้วก็อริยสาวกประวัติของพระอริยสาวกพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะทั้งหลายเรียกว่าอนุพุทธประวัติสถา เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเฮาก็ดูแบบดูอย่างของเปิ่นเปิ่นบอกว่าถ้าเฮาอยากจะเป็นคนรวยเฮาก็ต้องดูว่าคนรวยเปิ่นทำงานอย่างใดคนรวยเปิ่นทำงานอย่างใดคนรวยมีแต่บ่ได้ทำงานหาเจ้ากินค่ำนะจ๊ะคนรวยนี้เปิ่นทำงานเปิ่นหาเจ้าตอนค่ำเปิ่นก็กินนั่นแหละแต่ว่าเปิ่นเก็บบางคนจนนี่คนจนทั่วไปนี่หาเจ้าก็กินค่ำมดแซ่ดอย่าแต่คนรวยเปิ่นก็เก็บไว้เป็นส่วนบางครั้งบางทีอาจจะต้องอดออมก่อนตอนแรกๆนี้บ่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเตอะการอยู่การกินบ้านช่องห้องหออาจจะบ่ใหญ่บ่โตหยังก็อยู่กันไปอย่างอันเก็บหอมรอมริบสตังไปเรื่อยๆแล้วก็มองหาโอกาสที่จะทำหื้อตังหรือว่าทุนที่เก็บไว้นั้นมันงอกเงยนี่คิดแบบคนรวยคือมันงอกเงยได้มาร้อยหนึ่งเปิ่นกินเหี่ยสิบบาทนอกนั้นเปิ่นเก็บไว้บางเถื่อเปิ่นก็เก็บไว้เหี่ยสิบบาทนอกนั้นเอาไปใช้ไปจ่ายตามที่จะทำให้ครอบครัวตัวตนของเปิ่นอยู่ได้ก็เก็บไว้อันนี้เก็บไว้เพื่อจะวันหนึ่งของอะไรอย่างก็แล้วแต่สถาเก็บกำน้อยวันหนึ่งมันก็เป็นของนักสถาทั้งหลายหันจอมปวกก็ดีหันห้างเพิ่งก็ดีมันบาดใจเจ้าโลมาเป็นทางเพิงอย่างอันเนาะใหญ่บดทบๆเป็นวาสองวาอ่ะมันก็เริ่มก่อจากจุดน้อยๆจะทามาก่อการเอาน้ำหวานเอาไอ้อย่างต่างๆเอาใยเอาผึ้งเอาขี้มันมาแปลงหางจะทาเอาช่วยกันเอาขี้นั้นมาเจ็ดมาแปลงมาต่อมาแตะมาเติมกันเป็นหางใหญ่อาศัยได้คือแม่พญาพึ่งได้ไข่ลูกไว้วิธีการเก็บกำน้อยเนี้ยกำน้อยกลายเป็นหางใหญ่บ่เล็กบ่เล่นสามารถแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์มีลูกพึ่งออกมาเป็นจำนวนนักจำนวนหลายสถาก่อยเก็บหอมลำลิบคนร่ำคนรวยก็เหมือนกันก็เก็บหอมลำลิบฉะนั้นนะเก็บหอมลำลิบแบบนั้นปวกก็ดีเพิ่งก็ดีอันนี้เป็นตัวอย่างให้มนุษย์คนเฮานะสถาไปพอจุ่มปวกเถอะจะโลมามันหมูใจโพจากนี้มาตุ้มงุ่มอย่างอันหรอเนาะจุ่มปวกนี้ก็จะเป็นจุ่มปวกได้มันเริ่มต้นจากดินก่อนน้อยๆจากปวกตัวน้อยๆสถากลับมาเอาน้ำลายที่เป็นความชื้นเล็กๆน้อยๆนั่นแปะกันแต่ปวกมันมีหลายตัวมันช่วยกันตัวนั้นก็ปั้นมาโอ้สถาไปพอในจุ่มปวกนั่นนะเคยได้คุดจุ่มปวกเคยได้ไปพอตั้งในมันเอาหั่นตั้งในมันโอ้แปลงบ้านแปลงถ้ำอยู่มันแปลงงามเนอะสถาอยู่กันเป็นชั้นนะตึกของมนุษย์บ่เดียวนี้ไปพอเด้อมันจำลองมาจากบ้านปวกนะ บ้านปวกนี่ไปพอรู้ท่าเฮาเอาดินที่อยู่ทั้งนอกออกไปพอมันน่ะสถาเป็นตาดิม่วนทายเขาอาตมาเคยหันเขาทายสารคดีหรือว่าเอามาทำบางคนเนี่ยโอ้ร้ายหมอบางคนนี่นะเขาเอาจุ่มปวกเก่าเนี่ยเขาเทอันเปิ่นห้องวัดอย่างแรกสักอย่างแรกดีบุกอย่างเนี้ยสถาสังกะสีดีบุกอย่างเทลงไปในจุ่มปวกเทลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตุ๊บนั่นจุ่มปวกนั้นโอ้ตุ๊บออกมาแล้วเนาะก
กลายเป็นว่าดีบุกหรือว่าอันสังกะสีติเทลงไปทางในหั่นเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนเป็นก้อนตามหูปอกห่อมหูปอกที่มันลงไปในชะตากลายเป็นเหมือนครับศิลปะที่งดงามเป็นลึกเป็นชั้นอะชะตาโอ้อันนี้ในหางปวกมันจะเป็นอย่างอันมันแปลงทางนอกเป็นดินปอเหี่ยทางในเป็นบ้านที่มันอยู่กันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นน่ะชะตาเออแม่พนางพญามันก็อยู่ไอ้จุ่มปวกลูกน้อยๆมันก็ยั่วเยียบไปหมดเนี่ยปวกมันก็แบ่งหน้าที่กันแล้วก็สำคัญก็คือมันอยู่ในที่แห่งเดียวนั้นน่ะชะตาอยู่ในจอมปวกหันไปหาพืชพันธุ์ธัญอาหารมาเก็บไว้มากินปวกมดประต่างกันชะตาตึงปวกตึงมดแต่ว่าปวกนี่หันชัดก็คือการสร้างรังของมันบ่ได้เกิดขึ้นกำเดียวทันทีทันใดคนสร้างฐานะก็เหมือนกันชะตาคนสร้างฐานะก็เหมือนกันก็จะต้องเก็บหอมรอมริบทีละเล็กทีละน้อยในการสูตรรับการในการเก็บเงินนะของเศรษฐีเปิ่นก็ว่าไว้ว่าหามาได้10ส่วนนี้ใจเหี่ยเก้าส่วนก็ได้เพราะว่าคนเฮาต้องอยู่ต้องกินแล้วก็เฮือเก็บได้สักส่วนทุกวันต้องเก็บได้สักส่วนคนจีนนี่ได้ตังค์10บาทได้ตังค์3บาทก็ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งสถาเมื่อแบ่งเป็น10ส่วนแล้วก็ได้เก็บไว้ส่วนหนึ่งอย่างถ้าได้ซาวก็เก็บ2บาทถ้าได้10บาทก็เก็บ1บาทอย่างอีเปิ้นตัวถ้าได้100บาทก็เก็บ10บาทเปิ้นบ่ได้เก็บทั้งหมดนะบางคนใครเป็นเศรษฐีเก็บทั้งหมดแล้วคุณเอาอย่างมากินอีวะ วิธีการมันมีถ้าเพียงแต่เฮาอดออมไปอย่างคนจีนที่สมัยก่อนเปิ้นมาอยู่บ้านเฮาเนาะอีพ่ออีแม่บางท่านบางคนมีเชื้อสายคนจีนคนจีนเปิ่นมาอยู่ในเมืองไทยในยุคต้นๆในยุคสมัยแรกนี่โอ้มาเป็นจับกังมาเป็นคนใจแบกหามอยู่ตาเรือก็ดีอยู่โรงสีก็ดีไอ้อย่างต่างๆสถามาอยู่กับปอเลี้ยงปอเลี้ยงก็เป็นคนไทยอ่ะเอาเข้าเอาไปเอามาเก็บเงินได้นักปอเลี้ยงทำธุรกิจขาดทุนเนื่องจากว่ากินนักกว่าเก็บบ่มีเงินเก็บมีหนี้มีสินเยอะใดจะขายจะขายห้องสีจะขายห้องไม้จะขายโรงงานไอ้อย่างต่างๆจับกลางที่แบกข้าวสารอยู่นั้นเก็บเงินถึงวันมีสตางค์เพียงพอที่จะซื้อหันว่าธุรกิจนี้ไปได้ธุรกิจนี้ได้เงินได้กำไรดีแต่ว่าที่เจ้าของเจ๊งนั้นก็เพราะว่าเขาบ่รู้จักใจใจพอเปิ่นประกาศขายเปิ่นจะขายแล้วบ่ไหวแล้วนี่สินนักจับกังที่เป็นลูกน้องของเจ้าของห้องสีนั้นก็ถามว่าราคาเท่าหึโอ้คิงเป็นการจับกังแบบหามอย่างนี้บ่ต้องถามหรือเอาตังค์ไหนมาซื้อวะต้องเศรษฐีคนใดมั่วเปิ่นจะมาซื้อแต่บัดเดียวนี้บ่มีไผซื้อกําเตียบ่เฮ้ยประกาศเป็นเดือน2เดือนแล้วจับกลางว่าถ้าผมซื้อนี่อูเลนบ่ได้นะถ้าผมซื้อนี่จะลดราคาฮึกว่าเศรษฐีซื้อก็โอ้บ่ต้องมาอูถ้าคิงมีแต่ก็ลดก็บ่เอาจากราคา 500,000 600,000 นี่ลดมาเหลือ 200,000 300,000 โอ้ยังอั้งกะไรเลยเอาเงินสดมากองโบ200,000ไปเป็นสตังค์จากไหนมาทำงานอยู่หันมาเป็น10ปีสถาเก็บวันละเล็กเก็บวันละน้อยศึกษาลู่ทางของธุรกิจด้วยสุดท้ายได้เป็นเจ้าของห้องสีแล้วก็เก็บงอมเงินทองจากห้องสีเล็กๆไปเป็นห้องสีไฟห้องใหญ่ๆระดับจากระดับตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเอาไปเอามาเป็นห้องสีห้องใหญ่ระดับประเทศใครก็รู้จักนอกจากทำธุรกิจโรงสีแล้ว อ้าวไอเสียแล้วเสียท่า เปิ่นก็ยังขวนขวายทำธุรกิจอื่นแหมโอ้คนจีนนี่เปิ่นจะมีเปื่อนมีปี่มีน้องตีมาอยู่ในเมืองไทยด้วยกันก็สอนกันต้องเก็บอย่างอันอย่างอีได้เวลาให้มีโอกาสก็ทำศึกษางานกันไปตัว
บางผ่องคนนี้ไปอยู่ฮงสีคนนี้ไปอยู่ฮงไม้คนนี้ไปอยู่ลงเลื่อยลงยังก็ว่าไปจะทำพอไปอยู่ที่ฮั่นที่นี่กระจายกันไปก็ได้ความรู้มาผ่องได้เป็นเจ้าของฮงสีผ่องได้เป็นเจ้าของฮงไม้ผ่องเจ้าได้เป็นเจ้าของฮงน้ำตาลพอวันตรุษจีนมาก็มานั่งอู้กันเป็นอย่างไรธุรกิจฮงสีไปได้ดีก็การลงทุนเป็นจังไรผ่องอยากจะขยายเพิ่มก็เอาตังที่เฮานี่ตังที่ผมนี่ไปลงทุนบ่ถ้าลงทุนก็ถ้าเอาก็ดีเหมือนกันนะอย่างอี้จะแบ่งหุ้นส่วนเฮ้ยเอาไปเอามาได้เป็นหุ้นส่วนกันหมอนี้เป็นหุ้นส่วนหุ้นสีหมอที่หุ้นสีไปเป็นหุ้นส่วนกับลงไหมไปเป็นหุ้นส่วนกับลงน้ำตาลเป็นหุ้นส่วนด้วยกันวันกันไปกันมาพี่น้องเอาไปเอามาก็ร่ำรวยธุรกิจของแต่ละคนทุกคนก็ทำดีสุดท้ายก็เจริญรุ่งเรืองด้วยกันบางพ่องเอาไปเอามาเฮามีตังกันนักและรวมตุ่มเป็นกงสีรวมเป็นของครอบครัวของปี่ของน้องหมูเฮานำสกุลเดียวกันเฮาเปิดธนาคารบอกธนาคารนี่มันได้เงินดีนะเขามาฝากเงินก็ได้เอาเงินมาฝากเฮาเอาไปลงทุนต่อแหมก็ได้ได้ทุกต่างเลยมีแต่ได้จ้างคนงานจ้างเจ้าของจ้างคนไทยเก่งๆมาบริหารบอกกี่คนสบายนะแอบสุดท้ายอย่างไรพ่องสถาแม้กระทั่งธนาคารก็เป็นของคนจีนเอะนี่เปิ้นเริ่มต้นจากการเก็บหอมรอมริบเล็กๆน้อยๆเก็บไปเก็บไปสะสมเก็บออมไปเหมือนปวกเหมือนเพิ่งสุดท้ายเปิ้นก็ได้เป็นคนร่ำคนรวยสถาจะหันด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปในรุ่นของอีป่ออีแม่ได้หันคนเช็คคนจีนมาปลูกพักมาปลูกพักมาเป็นคนรับใช้มาเป็นคนรับจ้างบัดเดี๋ยวนี้เหรอไปเป็นเจ้าของร้านเจ้าของห้างเจ้าของไอ้อย่างไปนักคนไทยนี่จบด็อกเตอร์มาก็ไปเป็นไปรับจ้างเศรษฐีรับจ้างเป็นผู้จัดการธนาคารรับจ้างเป็นผู้จัดการโรงงานสถาจะเหมียนบัญชีนี้ก็จบมาก็ไปรับจ้างเศรษฐีเปิ้นทำงานหากเฮาทั้งหลายอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องพอว่าเศรษฐีนี้มันมีหัวใจจังไดนี่หัวใจของเศรษฐีมีอย่างพ้องนี้พระพุทธเจ้าก็ได้สอนนิทัศไว้นะสถาคนจีนเพิ่นจะฮู้หรือบ่ฮู้บ่ฮู้แต่สิ่งที่เพิ่นทำก็คืออุอากสะอุอากสะอุทานะสัมปทาขยันหาทรัพย์อารักขาสัมปทาขยันรักษาทรัพย์เมื่อหาทรัพย์มาได้แล้วก็รักษาเก็บออมไว้อุทานะสัมปทาอารักขาสัมปทาอุอากะสะสถามีอยู่4ตัวด้วยกัน กาลยานมิตรนะอุอากะสะมีกัลยาณมิตรสะนี่สมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายนี่คือหัวใจของของเศรษฐีเศรษฐีนี้ส่วนใหญ่มีกัลยาณมิตรมีที่ปรึกษามีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องสำคัญที่สุดสถะ แล้วก็สิ่งสำคัญนะการที่จะเป็นยังก็แล้วแต่การจะทำอย่างก็แล้วแต่เพื่อประสบความสำเร็จนี้ก็ต้องมีหลักธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานิสัทธะใจกับทุกการกระทำของมนุษย์คนเฮานะ การปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นก็ใจรักธรรมเดียวกันต้องมีฉันทะฉันทะในที่นี้ต้องเป็นฉันทะที่ประกอบไปโดยปัญญาฉันทะบรรใจความฮักของหนุ่มสาวนะฉันทะความรักนี่นะฉันทะความรักความชอบใจบรรใจชอบใจแบบหนุ่มแบบสาวเป็นฉันทะความชอบใจความปรารถนาความต้องการความมุ่งหวังอยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ฉันทะเมื่อมีฉันทะเมื่อมีความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงใจเอาแม้กระทั่งการชอบสาวก็ได้ชอบเบาก็ได้ถ้าเราชอบคนคนนี้อย่างจริงใจหันแล้วตึงไข่ได้ตึงไข่มีตึงไข่ได้มาครอบครองฮักแต่ฮักขนาดนักบ่ได้นี้อยู่บ่ได้จัดนี้จะเอาคนนี้คนเดียว
ถ้ามีฉันทะแรงกล้าอย่างอีกพอมีฉันทะแรงกล้าก็ต้องปรารถนาอยากได้แล้วเนาะศรัทธาก็ต้องหาวิธีการต่างๆสร้างฐานะครอบครัวสร้างหลักฐานอย่างต่างๆทำการศึกษาเพื่อจะฮื้อทัดเทียมกับเปิ้นสุดท้ายมันก็สมปรารถนาฉันทะวิริยะเนี่ยถ้ามีแต่ฉันทะอย่างเดียวถ้าบ่มีความปรารถนาบ่มีความภาคเพียรบ่มีความตั้งอกตั้งใจแท้มันก็บ่ได้สิ่งที่เฮาปรารถนานั้นวิริยะความภาคเพียรนี้สำคัญสำคัญฉันทะความชอบสำคัญหมดอีกนะถึง4ตัวนี้ขาดตัวใดบ่ได้เมื่อมีฉันทะก็ต้องมีวิริยะประกอบเมื่อมีวิริยะมันก็ต้องขวนขวายมีจิตตะไปแห่มจิตตะก็คือการวิจิตตะนี่ก็จดจ่อทำสิ่งนี้สิ่งนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้สิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนที่ห่ำเฮียนอยากจะเฮียนให้จบอยากจะได้การทำการทำงานที่ดีตั้งใจเฮียนมีความฮักในการเฮียนมีวิริยะมีความภาคเพียรในการเฮียนเปิดรับกันทึดๆตัวอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ให้การบ้านมาทำก็ตั้งอกตั้งใจทับมีวิริยะมีความภาคเพียรเฮียนไปแล้วโอ้เอามาคิดมีจิตตะคิดมีความคิดอยู่ตลอดเวลาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเฮียนอยู่ตลอดเวลาบ่ฮือสติฟุ้งไปกับเรื่องอื่นโอ้เฮียนหยังลับเลียเฮียนแล้วมหันจะได้หยังพอหมอนั้นทำงานขิงเฮียน 2-3 ปีหมอนั้นทำงานบ่เดียว3ปีมันบ่มีรถขี่ละอย่าถ้าจิตใจค่อยเขวล้วนเลก็โอ้ตวยเปิ่นไปละการเฮียนเหี่ยก็จบไปจบไปก็คือบ่จบโรงเรียนสกรรมจบชีวิตที่ภาคเพียนไปตั้งเก้าความเพียนพุ่นแห่ใหม่เอาไปเอามาโอ้เปลี่ยนที่เฮียนด้วยกันได้ทำงานดีๆเงินเดือนนักกว่าบ่นั้นก่อนเนี่ยปิกมาเฮียนสถาถ้าโลเลอย่างอีก็จบข่าวชีวิตมีวิริยะมีความภาคเพียรก็ต้องจดจ่ออยู่กับความภาคเพียรที่เฮาจะห้ามจะเฮียนนั้นจิตตะแล้วสุดท้ายก็คือวิมังสาการไขควรพินิจพิจารณาเอาสิ่งที่ยะที่ทำนะมีมาพินิจพิจารณาขั้นตอนมันขาดตกบกพร่องจะได้โอ้ความหักเฮาบ่เพียงพอแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนี้คลายวิริยะก็บ่พอนักตอนไหนคลายความเพียรจากเคยปฏิบัตินักหนามาคลายความเพียรเอาไปเอามากลายเป็นคนขี้ข้านเลอะเตินไปเหี้ยเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาไขควรวิมังสาพิจารณาไขควรฮือมันหันแจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เขาทำทุกอย่างสถาความสำเร็จของคนเขาทุกอย่างแยกแยะแจกแจงออกมาดีๆจะหู้ทำคนนี้หรือบ่หู้ก็แล้วแต่ฝรั่งเอามาเขียนเป็นเรียกว่าเป้าหมายของชีวิตอีน่ะหลักการของการประสบความสำเร็จเนี่ยบ่มีหัวข้อธรรมอย่างนี้บ่มีคำว่าฉันทะจิตวิริยะจิตตะวิมังสาแต่สิ่งที่เขาเอามาทำมาเขียนมาบรรยายนั้นพอไปพอมาก็มีหลักเงามาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเริ่มจากฉันทะนั้นต้องการอันอย่างก็แล้วแต่เริ่มต้นจากความชอบความพึงพอใจจิตใจที่จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นมีความภาคเพียรมีความตั้งใจในการจะทำสิ่งนั้นสถาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายโอ้อ่านอายุนักขึ้นนักขึ้นก็หันความเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยเฉพาะตัวเก่าเนี่ยบกรเป็นละอ่อนน้อยนึกไปถึงเป็นละอ่อนน้อยอยู่กับปอกกับแม่ต่อมามีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีเต้าโอ้ขยันหมั่นเพียรส่งลูกส่งเต้าห้ามเฮียนจนลูกก็จบการศึกษามีการมีงานทำโอ้เฮาก็เฒ่าก็แก่แปลกนะเหลี่ยวแรงมันหายไปเหลี่ยวแรงก็ล่อยหล่อไปจากเคยทำงานใดก็ทำงานบ่ค่อยไหวแล้วจากเคยที่บ่ก่อนตอนเป็นคนหนุ่มคนกำเนี่ยการมันค่ำมาเป็นอย่างบ่เดียวเนี่ยอย่างน้อยเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บหัวเข่าแข้งขาเมาหัวเวียนเก่าเมาหัวบ่ไหวเหลี่ยวแรงมันลดลงก็หันตัวเก่ามาหันตัวเก่าหันสภาพตัวเก่าบางพ่องเป็นสาวงามแบบเท่ามาอันนี้แยงแหวนพอมันไม่ยังเก่าแล้วนี่มันเหี่ยวไปนะจะหันว่าคนบัดเดียวนี้ชอบเอาหุบเก่าๆมาโพสต์อวดกันซะ
ตอนเป็นสาวจัดงามนี่อาตมาก็เหมือนกันนะอย่าบอกเฮ้อตอนเป็นละอ่อนจัดรอเหมือนกันเน้ออย่าบอกเฮ้อนะเข้ามานี่มาได้หัวมาลั่นตองอ่องอันใดก็เหี่ยวก็เฉาไปหมดผิวหนังเนื้อหนังแถมมั่มเพราะแถมอ้วนมาแหมนะเออบอกก่อนเป็นเบาบ่จะเพราะอ้วนอย่างอีนะบาดเดียวพอจะเท่ามาแล้วเริ่มอ้วนเริ่มไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยเหมือนกันนั่นอาชาตาชาตาเปลี่ยนยังได้อาตมาคงเปลี่ยนยังชาตาอีปออีแม่บางคนจะอาจจะเท่าจ้าน้อยแก่จ้าน้อยที่เปิ่นทำงานสุขสบายเปิ่นบำรุงตัวเองได้ดีเปิ่นบ่พอเครียดบ่พออย่างกับชีวิตอายุต่อกันอาจจะความแก่ความเท่าความชราแก่ชราความเหี่ยวความโยนอาจจะบ่เหมือนกันเนี่ยไอ้ปล่อยไอ้แม่ตั้งหลายเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตกันมานักเขาได้หันสิ่งต่างๆมาหลายอย่างอาตมานี่ถ้าอูอย่างที่เคยบอกไอ้ปล่อยไอ้แม่เออวันนี้บ่ได้มาสั่งมาสอนนะมาอูมาจ่ามาแหลกเปลี่ยนกันฟังอาตมานี่ศรัทธาญาติโยมก็คงจะฟังแบบเออตุอูฮือฟังอีนะบ่ได้มาสอนอูฮือฟังก็ฟังไปเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ของอีปออีแม่นั้นนะอู้เรื่องความปรารถนาความตั้งใจอย่างต่างๆทุกคนก็เคยมีอีปออีแม่ลองย้อนนึกไปโอ้ทำไมเขาได้สิ่งนั้นมาทำให้ไม่เขาได้สิ่งนี้มาแม้กระทั่งว่าได้แต่งงานกับอีปอเพราะอย่างอีแม่อาจจะบ่ได้จีบเปิ่นแต่อีปอนี่เมาอีแม่นักหนาแน่ เออเปิ่นมาจีบโอ้ทีแรกก็บ่สนใจเขียนจดหมายมาฮือบ่ตอบก็เขียนมาแหมบ่ตอบเขียนมาแหมเขียนมาเป็นสิบฉบับอ่านไปอ่านมาใจอ่อนนี่วะใจอ่อนโอ้ก็ตอบจดหมายไปที่แรกก็ตอบไปสั้นๆเอาไปเอามาโอ้เพียนพันนามาดีตอบไปตอบมาตอบไปตอบมาเออจอมอคนจนเนาะตอบไปตอบมาฮักชอบปอกันคนมาคนรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนรุ่นปอรุ่นแม่มาก่อนนี้เปิดไปเอวหากันเนาะจะตายไปแม่ทั้งหลายเอาละไปเมียงเก่าเอาละเปิ้นไปแอวหากันนี่นะเปิ้นจ้อยขึ้นกองหล่องกองเนี่ยบางเตื่อสาวเนี่ยรักฟังเบาจ้อยนี่เบาจ้อยขึ้นกองมาสาวก็ฟังเสียงไอ้นี้มันม่วนดีลูอีน่ะจะทาจ้อยขึ้นไปพูดเด็กมาอ้อยซอยน้ำย้อยตีนกอนนี่กะยิ่งมึงจอนไปสอนมึงเป็นจำบ่พอได้ตะใดจ้ะแต่คนเฒ่าคนแก่เปิ่นจ้อยม่วนนะอย่างอันน่ะบ่ก่อนเปิ่นว่าถ้าไปแอวสาวเนี่ยสาวเปิ่นจะอยู่เบาหรออยู่เบาบ่ก่อนตามขี้หญ้าก็ตามกมกันเนี่ยย่องๆเนี่ยถ้าบ้านนี้บ่ดับไฟก็แสดงว่ามีสาวซะท่ะเบาไปแอวสาวตามไฟนั่งอู้กันเมื่อสาวพ้องเมื่อฝาพ้องบางฝั่งนั่งอู้กันคือต้องอู้กันในที่แจ้งแจ้งจีแจงแจงติดลับบ่ได้อีปอลักกะแอมถ้าอูกันเหมือนมกับเสียงเตี่ยอีปอลูกเหี่ยวละเด็กเข้าเด็กเข้ามกับจะแอมแหมกำถ้าปอกะแอมกำย่ำไปเตี่ยกะแอมทีแหมน้อยกะแอมสองกำกะแอมสองกำไปสามกำสามกำไปตืบตีนเออตืบตีนจำเป็นนีเนี่ยผู้เบาหนักมันร้องอยู่พอกะเนาะยังรับเหลียเด็กเดินแล้วบักครับเอาไปเอามาบ่ได้เป็นลูกชายบ้านหั่นชะกรรมยะสถาเออเนาะคนสมัยเก่าคนสมัยก่อนนี่โอ้ม่วนนะอู้ถึงเปิ่นเล่าให้ฟังนี่อาตมาม่วนถึงเปิ่นแต่บัดตันรุ่นเปิ่นตันรุ่นอาตมานี้กระดาษปากกามันมีนักสถากระดาษปากกามีนักเขียนจดหมายให้กันก่อนนักกล่อมบ่นักนะบอกก่อนนี้เขียนจดหมายต้องซื้อกระดาษกระดาษเขียนจดหมายเพิ่นจะมีนะกระดาษสมุดนี่บ่ห้ามไปเขียนสักเม็ดบัดเท่ที่เดียวละบัดเท่บ่งามต้องเป็นกระดาษเขียนจดหมายกินจะหอมเนอะสีชมพูกระดาษสีชมพูกระดาษสีอ่อนๆสีอย่างเงี้ยแล้วก็กระดาษก็มีหอมมีหูบกุหลาบมีหูบอะไรอย่างเงี้ยมีหูบกำมะเทพอินาสถาเขียนจดหมายใครเคยเขียนพ้องยกมือขึ้นล่ะฮะอีปออีแม่บางคนอีแม่กระทันเขียนอยู่แล้วเขียนให้อีปออีล่ะอีปอกระทันเขียนนะท่านเขียนให้อีแม่อีล่ะอาตมากระทันเขียนนะ
เพราะว่ารุ่นหลังนี่บ่เดียวบ่เขียนละอีปอยแม่เขาพิมพ์โทรศัพท์หั่นน่ะมันหมอนี่พิมพ์นี่ปุ๊บส่งไปหั่นบ่เดียวนั้นน่ะน่ะเมื่อก่อนเฮาส่งจดหมายกว่าจะถึงฝากคนไปแหมน่ะถ้าฝากคนว่าถ้าอยู่ใกล้กันก็คือฝากเนาะฝากคนบ้านท่านบ้านนี้ไปส่งฮื้อเอี้ยมันไปทางนั้นก็ฝากไปหั่นเอาจดหมายส่งกระช่อนคือกันแน่มีการในหน้าพร้อมนั่นต่อมาก็ส่งไปสนีผ่องไอ้หยังผ่องเอกอ่ะสมัยก่อนเนาะถ้าจีบสาวต่างจังหวัดก็ส่งไปสนีจีบสาววันเดียวกันก็วันบ้านเหนือบ้านใต้ชื่อขนมหื้อละอ่อนมันก็เอาจดหมายไปส่งจมอคนจนโอ้เขียนบรรยายนะจากกระท่อมน้อยปลายนาอีหลอโอ้บ้านอยู่กลางตรงกลางนากระท่อมน้อยปลายนานะแล้วก็กระท่อมน้อยอิงดอยอีหลอสมัยก่อนเนาะจากมุมหนึ่งของคนเศร้าอีเขียนจากไหนจากไหนม่วนจะตายซะท้ามก่อนเขียนจดหมายให้กันนี่ก็ถึงมาเดียวนี่ก็ตลกดีนะมาเดียวมีไผเขียนแล้วก็เนาะจดหมายไปชะนี้ผมมีงานเนี่ยรอประวัติโทรศัพท์มันแตนหมดละโทรศัพท์มาเดียวแตนซะปะซะเป็ดนะแตนโทรเลขแตนจดหมายแตนกล้องถ่ายรูปดูแตนคาราโอเกะชะตาแตนอะหยังได้กูอย่างแตนโทรศัพท์บ้านเนี่ยโทรศัพท์ที่มือถือนี่นะแตนโทรศัพท์บ้านแตนคอมพิวเตอร์แตนโน้ตบุ๊กมาเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่บ่ค่อยเล่นโน้ตบุ๊กบ่มีโน้ตบุ๊กบ่มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์เครื่องเดียวใจใดครบขวยหมดเป็นธนาคารพร้อมโอนเงินก็มีอยู่ในโทรศัพท์หั่นเนี่ยสปะสเปดได้โมชะตานี่บันทึกเสียงก็ได้ส่งภาพเฮือการเนี่ยการแม้กระทั่งจัดรายการอย่างกูเตืออาตมาไลฟ์สดนั้นก็เอามาจัดรายการเป็นสถานีวิทยุแห่งก็ได้เนี่ยแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้สถามันก็เกิดขึ้นจากการที่คนคนหนึ่งมีความฮักมีความชอบใจมีความปรารถนามีความผักเพียรมีวิริยะที่จะทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดจิตใจจดจ่อแล้วก็ใคร่ครวญถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาจึงทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นสถาอยากจะให้คุณงามความดีธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเก่ามันก็ต้องกลับไปดูธรรมะข้อนี้ของพระพุทธเจ้าอยากเฮออยากจะเป็นคนที่โอ้อันมีความสุขในชีวิตอยากที่จะเป็นคนที่บัดเดียวนี้มันห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์ห่วงสินห่วงนั้นห่วงนี้ชะปะชะเป็ดอยากจะปล่อยวางเหี่ยวพ่องเฮาบ่เคยวางมาตลอดชีวิตถ้าจะปล่อยจะวางทีเดียวมันก็เป็นเรื่องยากก็ต้องมาศึกษาดูแบบอย่างจากครูบาอาจารย์จากคนรุ่นเก่าก่อนติเปิ่นอย่างเป็นคนเฒ่าคนแก่ลูกนักหลานหลายเปิ่นก็เคยอยู่กับลูกกับหลานโลโลเปิ่นอย่างใดไปปฏิบัติธรรมใดเข้าวัดเข้าวาไปแอวหั่นแอวนี่ใดเปิ่นบ่ห่วงข้องอะหยังสักอย่างบ่ก่อนเปิ่นห่วงลูกห่วงหลานบ่เดียวเปิ่นเป็นจะได้มันก็ต้องไปศึกษาจากเปิ่นซะถ้าอย่างเนี้ยอย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหมู่เฮาทั้งหลายนี่ก็โอ้จะอยากปฏิบัติก็ต้องไปดูพระปฏิบัติอยากเป็นนักเทศก็จะไปห่ำไปเฮียนไปอยู่กับพระที่เปิ่นเป็นนักเทศอยากไปเป็นพระนักพัฒนาก็ไปอยู่กับพระนักพัฒนาที่เปิ่นมีผลงานที่เปิ่นมีความตั้งใจดูวิธีคิดดูวิธีทำดูวิธีการของเปิ่นเป็นอย่างไรศรัทธาก็เช่นเดียวกันเนาะอีปอยอีแม่เฮาอยากจะโอ้อันมีชีวิตที่มีความสุขอยากจะไปไหนสบายอกสบายใจเฮียพ่องเฮาก็ต้องปล่อยปล่อยวางปล่อยฝึกฝนตัวเองปล่อยห่างปล่อยปล่อยวางมาเรื่อยๆสุดท้ายเฮาก็จะอย่างคนที่เปิ่นเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมการเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมบ่ได้หมายความว่าเฮาจะต้องเป็นคนที่มีพละอย่างสักอย่างในบ้านในจองแล้วบ่มีลูกบ่มีเต้าแล้วเหลือแต่เฮาคนเดียวสถาบ่ใช่บางคนนี่อยู่กับตัวคนเดียวก็ไปวัดนะนี่บางคนอยู่กับลูกกับหลานทึดๆแต่หาโอกาสหาเวลาไปวัดสั่งสมบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเอาละวันนี้ได้พร่ำพรรณนาอุจาเรื่องการไอ้อย่างนี้จะถ้าจะเอาเป็นหัวข้อมันกับเป็นหัวข้อบ่ได้นะไหลไปเรื่อยๆนะ เพราะบ่ได้มาสอนเป็นเรื่องเป็นราวเนาะถ้าสอนเป็นเรื่องเป็นราวก็ยกหัวข้อมาสอนนะอันนี้บ่ได้สอนบ่ได้ชักเม็ดสอนคนเฒ่านี่สอนจะเคไว้น้ํา คนเฒ่าคนแก่เนาะ
คนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายนี่โอ้มีความรู้มีการศึกษามีวัยวุฒิมีคุณอาวุธผ่านวันผ่านวัยผ่านห้อนผ่านหนาวมานักกว่าตุลูกตุหลานทั้งหลายก็มาจวนคิดจวนคิดจวนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่หมู่เฒ่าทั้งหลายมีกำลังแข็งแรงต่างๆอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับจองมีความสุขเอาละศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายวันนี้อาตมาความจริงก็คือตั้งตะวามาแล้วจัดรายการหลายรอบมันก็เลยเสียงแหบเสียงแห้งก็พักเป็นช่วงๆก็แล้วกันนะฟังเพลงธรรมะสักเพลงเข้าวัดย้ำเป็นดีกว่าเข้าวัดย้ำตายบางคนนี้ตอนเป็นบ่ได้เข้าวัดนะตอนตายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเข้าวัดไปแล้วนะแท้มันนะเออนะนะเข้าตอนเป็นเนี้ยนะได้ทำบุญสุนทรทานได้สร้างประโยชน์ให้ตัวเก่าอ้อฟังเพลงนี้อ้าวแล้วศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายพักเบรกเสียงตัวเก่า เสียงหายไปคอแห้งคอแห้งดื่มน้ำยังแขวนหน่อยแล้วนะวันนี้ชั่วโมงต้นชั่วโมงแรกตีสามถึงตีสี่นี้ศรัทธาก็อาจจะแปลกใจกุ๊ดเตี้ยปั่นอีแม่โทวันนี้อย่างใดท่านมาหาเพื่ออีแม่โทใช่กับวันนี้ศรัทธาอันโทรศัพท์อาตมาหาย0808844173ไปอยู่ทางใดบ่ฮู้แต่คืนน้องหาคืนห้องกับมาหาเจ้ามันบ่แน่ใจว่าจะลืมไว้ที่วัดปากตังเจริญที่ห้องอันทรงของท่านอาจารย์ก็ตะวาได้ไปตอนเที่ยงเนาะท่องเที่ยงกึ่งอีตะได้เดินทางไปที่วัดปากตังเจริญเพราะตังเจ้าภาพที่เปิ้นนิมนต์เปิ้นจะมารับที่ห้าน4ตนท่านอาจารย์เปิ้นได้มอบหมายอาตมาไปตวยอันครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ต้อมซึ่งอยู่วัดปากตังเจริญท่านก็เลยได้ไปเปลี่ยนคว้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนนั่นไปห่มผ้าที่อันห้องส่งเนาะห้องออกอากาศหอฉันของวัดปากตังเจริญโอ้กะกายน่าจะลืมไว้ฮะนะโทรหากับมิไผ่ฮับรับปิงอยู่ฮะเทวดากับฮับโทรไปหาแล้วเปิ้นบ่ฮับก็เลยบอกว่าอยู่ทางไหนกําแต่กลับจากวัดพระธาตุดอยน้อยตะวามาแลงกลับมาถึงที่วัดปากตังเจริญวัดอันเหล่ามนทานี่มาจัดรายการแห่ม2ชั่วโมงซะจัดรายการ2ชั่วโมงถึง2ทุ่มออกไปว่าจะให้เขาไปส่งวัดปากตังเจริญกําถ้าเดินไปก็จะไกลอยู่ซะถ้ารถไปก็กําเร็วนะ5นาทีกว่าถึงนะก็จะถึงพุ่นละปิ๊กไปปิ๊กมาก็10นาทีแต่ถ้าเดินไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้อิดอ่อนแล้วก็เลยบ่เดินกว่ามาเฮาตวยพร้อมเด็กแล้วอีน่ะก็ถ้าจะอยู่ปุ้นนะถ้าจะอยู่ปุ้นไทสถาโทรมาอาตมาก็ได้ครับบางห้องก็โทรแล้วอาตมาว่านี่นะเดี๋ยวไปพอโทรศัพท์เพียงนั้นบ่ต่ำกว่าเช้าสายสถาญาติโยมโทรมาแล้วจะได้บ่ครับจะได้บ่ครับให้เหมาะเนาะก็แจ้งผ่านทางนี้นะลืมไว้ตะใดบ่ฮู้ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่ตะใดมันผูกจะไปเดียวสัก 6:00 น. ไปจะคือเขาไปส่งไปเสาะพออยู่ปุ้นก็บ่อยู่ถ้าอยู่ปุ้นก็จะได้ใจตอนช่วงค่อยๆ 9:00 น. 10:00 น. นี่จะมีศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายเปิ้นมาร่วมงานเททองหล่อพระเททองสำริดเนาะหล่อพระพุทธรูปพระประธานอันศาลาการประเรียนพระลาภการประเรียนบนท่าทิพย์ซึ่งยมแม่พรทิพย์โปรดการเป็นเจ้าภาพพร้อมกับคณะศรัทธาและครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างศาลาการประเรียนเนี้ยได้ทำงานร่วมกันจะได้หล่อพระใหม่เป็นพระประธานเป็นพระที่จำลองมาจากพระเจ้าเกาตือพระเจ้าเกาตือนี้อยู่ที่วัดสวนดอกวัดอุปารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาเป็นพระพุทธรูปล้านนาที่มีเอกลักษณ์เนาะที่แต่ละที่ละแห่งมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันพระพุทธรูปแบบสุโขทัยนี่จะเอวแค้วนะชะตาบ่ค่อยกินข้าวนักคนสุโขทัยเปิ่นเอาเปิ่นดูแบบว่าถ้าเอวแค้วนี่อกใหญ่นี่งามนี่นะงามอย่างพระพุทธชินราชนี่จะเอวแค้วหน่อยนึงชะตา
แต่พระเจ้าเกาตื้อของเฮานี้แอลตรงแอลแอลอีกแล้วกันนะภาษาซับภาษาตอนนั้นอาตมาจำมาได้ซะละตรงบริเวณแอลนี้เปิ่นจะแบบป้อนน้อยเต่ากับของอันแบบอันภาคกลางแบบพิษณุโลกแบบอยุธยาตรงแอลตรงแอลจะใหญ่น้อยตรงสะโพกจะน้อยน้อยอีน่ะเป็นว่าอีน่ะแล้วก็อกกับสะโพกนี่จะใกล้เคียงกันอกแน่นอกหนาอกนี้แล้วก็หน้ามนรูปไข่หน้ามนรูปไข่แล้วปันติพระเกศาขมวดพระเกศานี่ป้อใหญ่ตัวใดถ้าของภาคกลางนี่จะใหญ่และจะแหลมหลายๆอันนะอันนี้เปิ่นก็สังเกตทีท่วนดีสถะเป็นพระพุทธรูปลักษณะช่างศิลป์ของล้านนาของเฮาทางภาคเหนือนะภาคเหนือสมัยก่อนก็ผสมกับทางพี่น้องฝั่งลายข้ามโดยพี่น้องพม่าโดยเนี่ยก็รวบรวมศิลปะล้านนาสมัยนั้นมันกินไปถึงโยนกล้านนาไอ้อย่างต่างๆนะชะตารวมแคว้นรวมอาณาจักรสมัยนั้นพระเจ้าแก้วซึ่งเป็นผู้ที่ปกครองอยู่ในสมัยนั้น2040ปลาย2060 2060ปลายเนาะแล้วก็ถึง2070ปลายก็อยู่บักกี่ปีเปิ่นได้สร้างแต่ว่ามีผลงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือได้สร้างพระเจ้าพระพุทธรูปพระเจ้าเกาตื้อจำลองเจ้าพระเจ้าเกาตื้อเนี่ยนะได้หล่อเป็นทองสำริดใช้เวลา1ปีใช่ทะใช้เวลา1ปีในการทำงานหล่อพระเจ้าเกาตื้อของเปิ่นในสมัยนั้นตื้อนี้แปลว่ามัตตาวัดมัตตาจังตวงนี่นะจะได้ตื้อพระเจ้าจะได้เก้าตื้อ เก้าตื้อนี่ก็เก้าหนึ่งตื้อนี้เป็น 1,000 กิโลก็คือ1ตันใช่ไหมเป็นโกดเป็นตื้อนะแต่ตื้อนี่เป็นตันโนใช่ไหม1ตันก็คือ1,000กิโลนะแต่ถ้าสูตรเปิ่นบอกว่าคนตีคนเหนือแต่คนสมัยกาวตื้อนี่มันถ้าเทียบเป็นกิโลเป็นอะไรอย่างแล้วมันจะนักกว่าตันน้อยหนึ่งนะอีวะนักกว่าตันไปประมาณ200นะปัน200อ่ะปัน200กิโลนี่เป็น1ตื้ออีน่ะแต่บัดเดียวนี้ก็จูเอานั้นน่ะเท่ากับ1ตันอีก็ดีเหมือนกันนะมันจะง่ายดิเพราะว่ามาตราวัดของตื้อนี่เปิ่นก็บ่ได้ใจกันแล้วเป็นโกดเป็นกองเป็นตื้อวะนะก็เพิ่งมาฮู้เห็นนี่ตื้อแปลว่าอย่างนี้นะเป็นว่า1ตัน1,000กิโลอ่ะซะทา1ตัน1,000กิโลเป็น1ตื้อ1ตื้อพระเจ้าเกาตื้อก็คือ9,000กิโล9ตันซะทาทีนี้เปิ่นจำลองเนาะจำลองมาเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ที่ศาลาการประเรียนของวัดเหล่ามนทาทิพย์เป็นอันอย่างบอกฮู้จะได้บอกบัตรุเนาะดีใจกับการที่เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในผืนดินแห่งนี้ตั้งแต่วันที่17มิถุนาอาตมาได้มีโอกาสมาร่วมงานกับครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีสัมผัสท่านอย่างนะมาถึงดินแดนแห่งนี้หันปุ๊บอู้กับอันเปิ่นพระภิกษุด้วยกันว่าที่นี่ทำเลมันเหมาะแท้เนาะผมคิดว่าการก่อหลังสร้างแปลงของครูบาอาจารย์ที่มากึดลำทำสร้างช่วยเหลือศรัทธานี่จะแล้วเร็วนี่อาจารย์ว่าพอแล้วเอ็นะมันมีไอ้อย่างบอกว่าเฮาที่ทำให้เฮาได้ลุดปากครั้งเผลออู้ไปแล้วก็แปลกเหมือนกันศรัทธาญาติโยม7เดือนยังบัดยัง7เดือนเข้าเดือนที่8นี่สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินใหม่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาหรือว่าเหล่ามนทาทิพย์ในขณะนี้นั้นมันเกิดขึ้นในรวดเร็วแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วมันงามใช่ทะเริ่มจากศาลาศาลาเพิ่นเอาใบตองมามุงอาตมาชอบตองตึงมหันศาลาตองตึงเปิงใจไปเถาะแต่บ่เปิงใจอย่างเดียวบัดเดี๋ยวนี้นะ เขาบ่เอาตอกเขาบ่เอาอันการติภัยไฟตองตึงนั่นไปแจกน้ำเหี้ยก่อนบ่อันแล้วก็ก่อนนี่เป็นไม้บัวไม่นี่เนาะเฮาบ่ได้แจกน้ำเปิ่นตั้งใจก่อนนี่ไปเปิ่นเอาฮื้อไปวัดจำลองสถานแม่วางวัดจำลองไปงาน
ฉลองสมโภชเจดีย์และเปิ่นก็แปลงถึงแปลงพามเนี่ยกะตอนรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานฉลองสมโภชอันพระเจดีย์ของวัดจำลองพองานเสร็จแล้วเปิ่นก็ต้องลื้อทิ้งลื้อทิ้งลื้ออย่างก่อนแล้วแต่เอาไปเก็บไปไว้ไหนก่อนแล้วแต่พอไปหันเปิ่นแล้วครูบาอาจารย์ก็หันอย่างเดียวกันก็เลยอู้กันว่าอู้เฮากำลังจะแปลงวัดใหม่เอานี้ไปแปลงศาลาถ้าจะเหมาะเนาะอีน่ะท่านอาจารย์เปิ่นก็ว่าก็น่าก็กึดไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะถามเจ้าภาพพอก็พอดีถามเจ้าภาพคุณเฉิดพงษ์พงษ์กิ่วแก้วคุณเฉิดพงษ์ก็โอ้ดีกะเอากะไม่เป็นยังว่าเพราะว่าเสร็จงานนี้ก็บ่ได้ยะหยังแล้วก็เลยเอาของเปิ่นหมดเลยเสร็จถึงเสาอันน้อยๆที่เป็นไม้ยูคาลิปตัสที่เปิ่นบ่ใจแล้วก็ขอเปิ่นมาถึงเสาถึงอันไม้ก่อนเนาะไม้หวกที่เป็นก่อนนี่บางเตียกก็เป็นบางทีก็เป็นไม้หนุ่มไม้หยังเนี่ยเปิ่นอันเปิ่นยะชั่วคราวอ่ะซะทาตอนเปิ่นยะนี่หมอดเนี่ยบ่ตันกินได้หรอกเนาะแต่ทีนี้ของเฮามาไว้เมินอ่ะซะตาปะโตบ่เดี๋ยวนี้หมอดกวาดสกรรมนี่ก็ลงมาแห่มะกวาดสกรรมมันก็ลงมาแห่มะนะเมียถ้าไปอยู่ตั้งหลุมมันหัวมนตักหมอดมันนักแต่นะสถามันกินนั่นไม่หวกไม่ไผ่ที่อยู่ตั้งเป็นก่อนเป็นอย่างทั้งบนน่ะมันก็ปิ่วลงมาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเขาจะรูดเตท่านอาจารย์ว่าฟังเตะคือคนทั้งหลายได้มาหันความสวยงามของนั้นของหมอดกับของนั้นต้องตึงวะนะก็เลยบ่ได้เตเป็นศาลาเป็นศาลาที่สร้างไว้ในพื้นที่ของวิหารสถาที่ตรงนั้นนี่ได้ปักมุดได้ปักเสาปักอย่างไว้ได้วัดไว้ว่าตรงนี้คือวิหารเนอะแต่ว่ายังแปลงบ่ได้เตื้อและวิหารต้องเนี้ยอย่างอื่นแปลงอย่างอื่นก่อนเพื่อจะเป็นที่อยู่อาศัยแต่หื้อไม่ลักว่าตรงนี้เป็นวิหารอย่างอื่นมันจะเกิดขึ้นอยู่อันไหนไว้ไหนเป็นการวางแผนโครงสร้างแต่แหลกเนาะวิหารอยู่นี่กุฏิเจ้าอาวาสอยู่ไหนกุฏิรับรองอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนมันก็ได้วางแผนแล้วก็ศาลาการประเรียนถ้ามีแปลงที่ไหนก็เลยกำหนดจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปพอกำหนดจุดเป็นจุดก็เริ่มสร้างซะทะเริ่มสร้างจากการที่แปลงศาลาเป็นที่บำเพ็ญบุญของศรัทธาญาติโยมใจตลอดพรรษาก็ใจศาลามุงใบตองหลังนั้นน่ะนะเป็นลมเป็นเงาฝนตกมาหัวผ่องเปี้ยผ่องก็อยู่กันไปเต้ามาวัดกันตลอดพรรษาแม้กระทั่งออกพรรษาแล้ว60 70คนต่อวันที่เปิดมาวัดนะก็ดีใจเนาะกับครูบาอาจารย์ที่หันได้นำปาศรัทธาญาติโยมได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมได้เข้าวัดเข้าวามากันนักกันหลายทุกวันทุกวันก็เท่ากับว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วในการสร้างวัดทั้งที่เสนาสนะอะไรต่างๆอาคารสถานที่ยังบ่พร้อมคนก็เข้าวัดเข้าวากันแน่นหนาสาธุชนทั้งหลายเปิ่นฮู้ข่าวจากวิทยุจากการที่ครูบาอาจารย์ได้อู้ได้จากกันไปบางทีเปิ่นแวะไปผ่านมาก็มาแวะแอวที่วัดเหล่ามนทามาสร้างสมบุญด้วยกันตลอดอาตมาได้มีส่วนในการที่จ่วยเปิ่นอยู่ที่นี่ก็หันภาพตลอดแต่ว่านี้มีเจ้าลำปางมาบ้านดอนตันบ้านดอนตันเนาะใกล้ๆกับบ้านกาดเมกตะคืนแม่พักดีเปิ่นโทรมาบ้านดอนตันท่านอาจารย์ดีนะยมแม่อาตมาจำชื่อยมแม่บ่ได้แต่จำชื่ออีน้องก้อยได้น้องก้อยกับยมแม่น้องก้อยมันว่าน้องก้อยว่าน้องก็ฟังโลอีน่ะยมแม่ยมแม่ซึ่งยมแม่น้องก้อยนี่เพิ่นเคยไปเยี่ยมอาตมาไปแอวหาอาตมาติอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีครั้งนึงครับยมที่เป็นเปื่อนเป็นอายุเต่ากันวันเดือนปีเกิดวันเดียวกันซะตาวันที่5พฤศจิกาก็แปลกมหัศจรรย์ตอนนี้ได้ข่าวว่ายมเปื่อนนั้นเปิ่นสุขภาพดีขึ้นแล้วตอนที่ไปหาอาตมานี่ผลกระทบจากการที่ไปฉีดวัคซีนเนาะโอ้ทำให้ตาเปิ่นตกลงมานะซะตาเปิ่นมีปัญหาด้านได้จำบ่ได้แล้วโอ้บัดเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วเอวะวันนี้จริงๆแล้วอยากจะมาทำบุญด้วยกันเนอะโยมเปื่อนเนอะถ้ามาบ่ได้ก็เป็นอย่างถ้ามาได้ก็ดีมาตะวาได้ยินอีเมลว่าเพี้ยนก็จะท่านเทียมก็จะมาโดยชื่อเทียมอีกเหรอเทียมก็จะมาโดยแต่ว่าวันนี้มันว่างมันจนมาวันผูกแต่วันผูกอีเมลเขาก็บ่ว่างอีน่ะเป็นน้องลาของโยมแม่เปื่อนเนาะโยมแม่ชื่อหยังก็ลืมไปเห็นละอีแม่ตะวานะบ่ได้จดไว้เนี่ยแต่ว่าอยู่ในซองบ่ละเบิดจะไปเซาะฟอร์มก่อน
ก็มีพี่น้องลำปางเป็นมาร่วมบุญมีศรัทธาญาติโยมผ่านไปผ่านมาเปิ่นกระทำมาทำบุญเรื่อยๆแม้กระทั่งอันโยมแม่พรทิพย์บรจการที่ศรัทธาญาติโยมก็เกิดโดยจตานาบุญเปิ่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองปฏิบัติธรรมครับหลวงปู่มาเมื่อแล้วตั้งแต่เป็นสาวอายุ16 17จนฮอดบ่เดียว70ปลาย80แล้วศรัทธา80แล้วก็ยังฮู้นะ80ละประมาณเนี้ยอาจารย์มาว่า80 80ปลายเนี่ยบัด70ปลายแก่ๆก็80ปลายนี่ล่ะมันลืมไปเนาะเพิ่นก็ได้ทราบข่าวว่ามีการสร้างวัดใหม่นี่เพิ่นก็ส่งคนมาดูแล้วเพิ่นก็เปิงใจมาแอวดูด้วยตัวเก่าแหมสุดท้ายได้มารับเป็นประธานเป็นเจ้าภาพนำกฐินมาถวายเพื่อจะสร้างอันศาลาการประเรียนเนาะศาลาการประเรียนของวัดเหล่ามนทาทิพย์โอ้หลดมาซื้อที่ดินฮื้อแก่ที่ดินฮื้อถึง2แปลงที่ข้างเพิ่นอยู่ตัวใดยมแม่เพิ่นช่วยเหลือหมดแล้วก็มีเรื่องของศาลาการประเรียนก็มีปัจจัยต้นทุนประมาณ3ล้านนะซึ่งยมแม่เพิ่นก็รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพสร้างฮื้อเนาะถวายไว้ในพระพุทธศาสนาอุทิศให้ครับหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองซึ่งเป็นที่เคารพของเพิ่นการก่อสร้างก่อนเร็วซะทาบัดเดี๋ยวนี้ได้มุงหลังคาแล้วทั้งหลุมก่อชาบทั้งบนก่อมุงหลังคามุงหลังคาวันนี้ถ้าบ่มีงานนี่พอก็จะมามุงตอนแล้วนี่วันนี้อันพอดีว่ามีงานก็คือช่างศาลาขอพักก่อนวันพุธก็ทํางานต่องานเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วซะทาและสิ่งสำคัญที่อาตมาปลื้มใจหันแล้วก็ขนลุกก็คือที่แรกบ่ได้คิดว่าจะต้องมาหล่อพระที่นี่นะสถามันครูบาอาจารย์เปิ้นว่าอันรบกวนตั้งเจ้าภาพเปิ้นนักแล้วเปิ้นเป็นเจ้าภาพเพิ่นเฮาตึงติดินตึงอาคารก็บ่อยากจะรบกวนเปิ้นพอดีว่าหลวงปู่เจ้าคุณได้แนะนำว่ามีอันพระพุทธรูปพระเจ้าเก่าตื่อเนี่ยที่โยมแม่พรทิพย์นี่แหละรดการได้สร้างถวายหลวงปู่ทองอยู่ที่วัดพระธาตุจอมทองจะอัญเชิญพระเจ้าเก่าตื่อองค์นั้นมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถในอันศาลาการประเรียนของวัดเหล่ามนทาทิพย์นี้ซึ่งเมื่อความนี้ได้ทราบไปถึงโยมแม่พรทิพย์รดการเปิ่นก็โอ้โทรมาบอกครูบาอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ในเมื่อมันเป็นศาลาใหม่เฮาสร้างใหม่หมดบ่สร้างใหม่ทำใหม่เปิดปรึกษาครับหลวงปู่เจ้าคุณหลวงปู่เจ้าคุณวัดจอมตองก็เลยบอกว่าอันก็จะทอบถามตังลงรอก่อนเนอะว่าจะทำได้บ่ได้อย่างไรปรากฏว่าลงรอที่รอพระเจ้าเก่าตื่อเนาะที่มีชื่อเสียงที่สันกำแพงนั้นได้รับปากแล้วก็สำรวจราคาเช็คราคากันแล้วก็เป็นราคาพอสมควรเป็นหลักแสนหลายแสนอยู่ซะทาจะยมแม่พรทิพย์เปิ่นตั้งใจแล้วเนาะมีจิตศรัทธาปัสสัทธะเกิดขึ้นแล้วเปิ่นก็เลยบอกอุ๊บเอาตอนใดก็มาเป็นหยังสรุปแล้วก็คือหล่อใหม่พอหล่อใหม่ก็เลยได้ประกาศให้ศรัทธาญาติโยมเปลี่ยนแผนวันที่11ที่ผ่านมาซะทะก่อนวันที่11แค่2วันเปิ่นแจ้งมาโอ้ท่านอาจารย์ก็เปลี่ยนแผนที่แรกจะไปแห่พระเจ้าเข้าตื่อที่พระธาตุสีจอมทองก็ต้องเปลี่ยนแผนมาวางแผนว่าจะต้องหล่อพระแล้วงานที่คิดไว้วันที่11บ่ได้ไปทำตามที่เนี่ยไว้ก็เลยใช้วิธีวันนั้นไหนๆจะได้มีบนพระสงฆ์เป็น 3-400 รูปแล้วมาสวดอิติปิโส108จบที่วัดเหล่ามนทาทิพย์นี่ก็เอาตามนั้นแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปไม้ขนุนเนาะซึ่งมาเป็นพระประธานในศาลาในสถานที่ที่จะแปลงพระวิหารนี้อัญเชิญเปิ่นไปประดิษฐานที่ฐานชุกชีก่อนเพื่อจะทำพิธีในวันนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาไปวันนั้นก่อนเลยบอกกล้าบอกศรัทธาญาติโยมว่าวันที่เช้าเพิ่นจะมีการเทศท้องรอพระแหมนาอ่ะถ้าบอกไปแล้วเหมือนกับว่าโอ้วัดนี้จัดงานติ๊กๆจัดกว่าศรัทธาว่าเนาะหลังจากนั้นก็เลยอู้กันก็หาโอกาสว่าก็จะบอกให้ศรัทธาญาติโยมคือถ้าบอกใครสักคนมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของทั้งเจ้าภาพเจ้าภาพถ้าอู้ถึงนะศรัทธาเปิ่นจะฮื้อลงรอทำที่บริษัททำที่โรงงานเปิ่นจะได้ถูกกว่านี้แล้วก็บ่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนทำเสร็จแล้วก็เอามายกมาประดิษฐานตั้งไว้จะสะดวกกว่าสะดวกกับคนทำงานแต่
โยมแม่เปิ้นบอกว่าในเมื่อเฮาทำใหม่ก็อยากจะฮื้อไปทำกับตี่หั่นทำกับตี่หั่นจะเกิดมังคละเกิดมงคลกับพี่น้องชาวบ้านด้วยได้ครั้งหนึ่งได้เททองหล่อพระที่สถานที่ที่วัดของเฮาที่นี่แล้วศรัทธาทั้งหลายที่เปิ้นอยู่ทิศทั้ง4เปิ้นจะได้มาร่วมอันนี้คือความตั้งใจของเจ้าภาพโยมแม่พรทิพย์และครูบาอาจารย์ได้เห็นร่วมกันก็เลยได้กำหนดวันคือวันนี้ศรัทธาญาติโยมวันที่20นี้พิธีจะเริ่มประมาณพิธีเริ่มประมาณบ่าย2โมงแต่ว่าถ้าเฮามาบ่าย2โมงเฮาก็จะบัดตันนะบัดตันในเรื่องพิธีนั้นเป็นพิธีทางศาสนาแต่ศรัทธาญาติโยมจะมาเตรียมเททองหล่อนี้มันจะเฮาจะต้องเริ่มมาตั้งแต่9 นาฬิกา 8 นาฬิกา 9 นาฬิกามาปูชาแผ่นดวงชะตาเขียนชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดก่อนอันฮําบัดตันนะถึงเวลาเปิ้นป๊อบถึงเวลา14 นาฬิกา 14 นาฬิกา 39 นาทีเปิ้นก็จะเริ่ม49นาทีเปิ้นจะเริ่มอันเททองส่วนที่เฮาได้หลอมร่วมกันเนี่ยเอาแผ่นดวงชะตาไปใส่ไปหลอมแล้วก็เทใส่นั่นนะก็จะเนี่ย 14.49 นาฬิกาส่วนด้วยพระหับศีลก็จะเริ่มตั้งแต่บ่าย 2:14 นาฬิกาเป็นต้นไปตลอดวันนี้ตั้งแต่9โมงไปครูบาอาจารย์เปิ้นแจ้งให้อาตมาว่าเอาเครื่องถ่ายทอดของท่านมหาไปตั้งไว้เลยเนอะจะได้ถ่ายทอดตั้งแต่9โมงจนถึงแล้วพิธีเสร็จพิธีศรัทธาพี่น้องอีป่ออีแม่ที่อยู่ทางบ้านก็ฟังจากทางบ้านฟังจากทางบ้านก็ได้จะให้จะหอมเนาะก็โทรมาเนาะโทรมาเบิดนี้จะเอาเลขที่บัญชีธนาคารของวัดเหล่ามนทาเฮืออีป่ออีแม่โอนเข้ามาเนาะอาตมาจะประกาศชื่อเฮียกระเป๋าบ่าจกกระเป๋าแล้วนะเพราะเสียงแล้วเสียทายอีป่ออีแม่ฝากหอมจนเสียงกระเป๋าหมดเสร็จแล้วนะเบิดนี้จะโทรเข้ามาว่าโอนเข้าบัญชีของของวัดเหล่ามนทาทิพย์ไปเลยจะได้สะดวกในการโอนจะได้ถ้าโอนมาที่อาตมาจะต้องสำรองจ่ายแห่งคำนี้นะมันจะเป็นการยุ่งยากแล้วอาจจะทำให้บางคนสงสัยว่าโอ้ไปหอมบุญที่อันวัดเรามันท้ายอย่างไปฮือที่ท่านมหาสมชาตินี่มาคนบ่เข้าใจก็จะว่าไปเสียปะเนาะก็จะเอาบัญชีของวัดเรามนทาทิพย์ในสถานเนอะสถานพี่น้องอีปออีแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะอาจจะสะดวกในการจดทำบุญนี่จะถามกันฮือฮานะใครจะจดได้ตอนนี้ก็จดไว้ก่อนเนอะถ้าอยากจะหอมบุญอยากจะร่วมปูชาแผ่นดวงชะตาโทรมาหาอาตมาแล้วก็บอกชื่อเสียงเรียงนามเหียบอกวันเดือนปีเกิดมาก็จะได้จดในแผ่นดวงชะตาอิมมาบ่ได้ก็โอนชะตังเข้ามาเนาะเอาเป็นบัญชีของที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนาะชะตาที่พักสงฆ์เหล่ามนทาบัญชีเลขที่บัญชี020208020208จดก่อนเนอะ จดเป็นช่วง020208เอา6ตัวก่อน 020208นี่6ตัวแรกนะ020208ต่อจากนี้ก็เป็น87 257นี่877257แห่ม6ตัวมันมี12ตัวใช่ป่ะ ธนาคารธกสเนอะ020208 877257ธนาคารธกส020208 877257ก็เดี๋ยวมีเวลาจะทวนเฮมสัก 2-3 รอบเนาะเพื่อสถานที่โอ้อีแม่ชอบประกายยําตันแต่ตันยังไปบ่ ได้ตั้งตัวก็เดี๋ยวว่าใหม่นะ020208 877257เนอะ020208 877257เนาะให้จดตันก็เรียบร้อยไปแต่ว่าพังโทรมาเตี้ยนะตอนนี้มันตาเตี้ยก็เดี๋ยวจะบอกคือโทรก็ค่อยโทรนะตอนนี้
ตีสี่สาวนาเออสาวสาวนาทีหน่อยตีสี่สาวนาทีตีสี่สาวนาทีก็เดี๋ยวตีสี่สี่สิบจะให้โทรมาตอนนี้มันตาเตี้ยเนาะก็ส่งมาส่งงานจื่อถ้าโทรมาก็โทรมาบอกว่าจื่อยังจื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดกับปละนะเขียนลงในแผ่นดวงชะตาแล้วก็โอนสตางค์เข้าบัญชีของที่พักสงฆ์เหล่ามณฑานะวันนี้บาทฮับของอาตมานะอาตมามีตังมีตังใส่ให้ปล่อยแม่แล้วบ่มีตังใส่ให้โทรมาก็บ่ได้ใส่ให้สักคำเดี๋ยวจะผิดกฎหมายแฮมโอ้อันท่านอาจารย์นี้ครับอันว่าจะหอมให้แม่หอมสักคำนี่นะก็หอมสักคำเพราะมีตังก็เลยบ่ให้โทรเข้าของอาตมาแล้วบ่โอนเข้าของอาตมาแล้วในวันนี้มันมีเวลาไปกดให้ปล่อยแม่ความจริงเปิ่นโอนมาแล้วเขาไปกดแล้วก็เอามาแลกใส่ให้เปิ่นก็ได้แต่ทีนี้ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมอยู่ฮั่นนี่อาตมาไปไหนบ่ได้ต้องจ่วยครูบาอาจารย์ที่ฮั่นเป็นโคศกเป็นประชาสัมพันธ์เขียนชื่อเสียงเลี้ยงน้ำแลกเปลี่ยนกันกับตุลุงตุลุงยองกับอาตมาจะเป็นโคศกภาคสนามโคศกถ่ายทอดสดวันนี้ก็ออกอากาศในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนอะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นสีขาวลำปางจะเมตตาออกอากาศก็ดีเหมือนกันนะถ้าออกอากาศเธอก็บอกนะน้องแอมปัจจริยาฟองจันตาถ้าวันนี้ไผ่มจัดรายการก็ออกอากาศทางเพศก็ได้นะเดี๋ยวจะอูกระลงโบก่อนลุงโบงดออกอากาศ1วันวันนี้จะถ่ายทอดเสียงจากงานวัดเหล่ามณฑาทิพย์ที่เชียงใหม่เอากำเอาลุงโบจะแลกเปลี่ยนกันจะบอกเพื่อนงานของลุงโบมีอย่างฟองอีกอ่ะเนาะดีก่อนจะประชาสัมพันธ์งานลุงโบที่จะมาจะมีงานของสมาคมผู้สื่อข่าวตั้งสถานีวิทยุเนาะนักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปางซึ่งมีพันโทชูเกียรติมีโฉมหรือว่าลุงโบเป็นนายกสมาคมเปิ้นจัดรายการ10โมงถึง11โมงนะเดี๋ยวจะถามลุงโบถ้าลุงโบโอเคนี่ก็จะจัดรายการไปลำปางส่งถ่ายทอดสดไปลำปางพี่น้องลำปางก็จะได้ฟังด้วยกันบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องลำปางจะฟังโตยกับฟังบ่ฮู้นะเพราะว่าวันก่อนตะวานี้ได้เช็คพอแล้วลำปางบ่ได้เปิดตอนตี3มานี่บ่ได้เปิดเนาะมาเปิดเอาตี5พี่นะก็เลยบ่ได้ยินตีอาตมาจัดรายการในช่วงเช้าดับปิงเย็นไว้มีไผโทรมาตอนกลางคืนเพิ่นก็โทรมากันจะได้ท่านอาจารย์ตี3กูจะได้ยินแต่คืนนี้ตะวานี้ 2-3 วันมาแล้วบ่ได้ยินน่ะเปิ้นเป็นไดเฮียเปิ้นบ่ฮับแล้วกายน่ะก็ได้ประสานไปที่น้องแอมน้องแอมก็ว่าตอนนี้ได้มีปัญหาทางเทคนิคในเรื่องของอันเครื่องที่ไปติดตั้งใหม่มีปัญหาอย่างไรอยู่เดี๋ยวก็จะไปเช็คแคมกรรมอีกนะก็จะขอเวลาในช่วงนั้นเนาะมีการใช้ใจตัวใดก็อยากจะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องทางลำปางเนี่ยเปิ้นได้ฟังอันธรรมะจากครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวตี3ถึงตี5นี่ทุลุงยองเอ้ยครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เปิ้นจัดศรัทธาศรัทธาคนเฒ่าคนแก่เปิ่นตื่นมาตอนเช้าเปิ่นก็ใครฟังเปิ่นเคยฟังเนาะเปิ่นก็ใครฟังเออหายไปเหี่ยเปิ่นก็บ่ม่วนนะรับบ่ม่วน ตื่นมาแล้วมันบ่รับบ่ม่วนแล้วก็ขออ่ะให้ได้ฟังช่วงนั้นเหี่ยวพ่องตื้ออีเนาะก็จะอูกเด้อศรัทธาเด้อศรัทธาพี่น้องลำปางที่ต้องการฟังในช่วงนั้นเบอร์โทรเบอร์ของธนาคารเนื้อสถาวัดเหล่ามณฑาทิพย์ถ้าไผจะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมหอมด้วยกันครั้งนี้นะ020-208-877-257เนื้อ020-208-877-257ธนาคารธกส.เนาะ020-208-877-257ธนาคารธกส.เนื้อโทรมาตามนี้เนาะอันนั้นอาตมาขอพักแคมช่วงนะเพราะว่าเจ็บคอใช่ทะใจเสียงนักมันรู้สึกว่าคอบ่ค่อยปกติอ่ะฟังเพลงสักเพลงก่อนThank you.
จบไปแห่มนึ่งเพลงเนาะมีคนถามว่าท่านอาจารย์นี่เป็นเพลงประจำตัวไงชอบฟังเพลงนี้ใช่ไหมมันม่วนดีนะเนาะดอกบัวดอกน้อยชีวิตของมนุษย์คนเรานะใช่ไหมถ้าจะมีความหมายก็ทำสิ่งที่มันมีความหมายบางครั้งชีวิตของคนเราถ้าเปรียบเทียบเนาะเป็นอย่างดอกบัวนั้นเฮามีชีวิตเพื่อจะบูชาคุณพระพุทธเจ้าความจริงเฮาบูชาคุณพระพุทธเจ้าเพื่ออย่างก็เพื่อประโยชน์ของตัวเฮานะพระพุทธเจ้ามีคุณคืออย่างพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณจะถ้าบูชาความบริสุทธิ์เปิ่นยกความบริสุทธิ์ของเปิ่นมาเป็นอุทาหรณ์เป็นแบบเป็นอย่างบูชาปัญญาของเปิ่นเอาปัญญาของเปิ่นมาเป็นแบบเป็นอย่างเอามาเป็นปัญญาของเฮาเอามาประพฤติปฏิบัติสำหรับเฮาจะพ้นทุกข์โดยเปิ่นพระปัญญาพระมหากรุณาที่คุณพระพุทธองค์มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบ่เลือกชั้นบรรณะสัตว์สิ่งหิ่งห้อยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มนุษย์คนเฮาบ่เลือกฐานะตำแหน่งเมตตาเท่าเทียมกันหมดพระพุทธองค์เฮาก็เอามาเป็นธรรมะในจิตในใจของเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นเพลงที่อาตมาชอบฟังนะ
ก็ฟังเวลาเปิดเข้ารายการก็ฟังไปตัวนั้นมันม่วนมันฟังแล้วมันจิตใจมันเหมือนครับมันมีปิติอยู่ข้างลึกๆว่าเออเฮาก็เป็นคนคนหนึ่งที่พยายามทำงานถวายสนองงานของคณะสงฆ์ถวายไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสนองคุณต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สุดเหนือเก้าเหนือกระหม่อมของคนเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเฮามีสรณะใจสรณะนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเมื่อพอเพิ่นเป็นสรณะแล้วก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมกับที่เอาพระพุทธองค์เอาพระธรรมของพระองค์เอาพระสงฆ์สาวกของพระองค์มาเป็นที่พึ่งที่เป็นสรณะของเฮาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจก็ต้องนึกถึงว่าเออความทุกข์พระพุทธองค์ได้สอนเฮากำจัดทุกข์จะใดดูแลบริหารจิตของตัวเก่าจะใดดูแบบอย่างของพระสงฆ์ดูแบบอย่างของสาวกทั้งหลายว่าเป็นเนี่ยยังได้เนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้อาตมาพอดีอย่างที่บอกไว้บ่มีนาฬิกาเลยต้องพอคอยพอที่นดมุกนี่เอาศรัทธาญาติโยมเคยได้ยินเรื่องของคนทำบุญก็เคยได้ยินเรื่องของคนทำบุญแล้วอู้เกิดไปแห่มจัดนี้แม้กระทั่งคำว่าบ่มีนี่ก็บ่เคยได้ยินคำเตี่ยอีวะสถาสถาคงได้ยินเรื่องเราว่ามีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเดินตามพระพุทธเจ้าไปคนทั้งหลายพอแล้วเอ๊ะอันองค์ใดตนใดเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าอีวะคนแห่มคนเก่าคนนำหน้านะกะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าไปเดินตามหลังไว้ว่าเออแต่เนาะแล้วคนที่เดินตัวหลังเป็นยังมาเหมียนกันได้ไหววะสถา มีคนตักนะสถาว่าไผ่อ่ะหลายคนก็บอกพระอนุนก้ายนะพระอนุรุทธะสถาเป็นถือว่าเป็นร่วมพระวงศ์เหมือนกันนะเป็นร่วมพระวงศ์กับพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็เช่นเดียวกันเป็นเจ้าสาวเดียวกันก็หน้าตาจะเหมือนกันพระอนุรุทธะนี้มีรูปร่างใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหน้าตาใกล้เคียงกันพระพุทธองค์เป็นกับปงผมเหมือนครับภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะสตาบ่ได้เหมือนครับเตีย เป็นพระประธานนะพระพุทธองค์เป็นปงผมเหมือนกันกับอันพระทั่วไปเนี่ยอาติเปิ่นเอามาแปลงอย่างอันเป็นเรียกว่าเป็นธรรมปุคคลาธิฐานคือยกขึ้นสู่ธรรมาธิฐานแหลมๆนั่นคือปัญญาอีน่ะเปิ่นเอามาทำเป็นปุคคลาธิฐานบ่ได้แต่โดยความเป็นจริงแล้วในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์นั่นแหละเป็นต้นแบบในการปลงผมแบบนี้ใช่ไหมปลงผมแบบที่พระสงฆ์เปิ่นปลงอยู่บัดเดียวนี้นะทำให้มันเหมือนกันเนาะหน้าตาเหมือนกันเอ๊องค์ใดก็ห่มผ้าก็เหมือนกันหุ่นเจ้าเล่าคิงก็เหมือนกันเออติดแต่เป็นพระอนุรุทธะติดตัวก้นพระพุทธเจ้ามาวันนั้นพระอนุรุทธะนี้ตอนที่เป็นละอ่อนน้อยอยู่ใช่ทะละอ่อนน้อยก็เล่นกันตามละอ่อนเนาะเล่นสกาเล่นหมากฮอดเล่นอย่างเนี้ยกะเป็นว่าสกาอีหรอเนาะเล่นหมากฮอดเล่นสกายอย่างเล่นก็ก้านก็อันเสียขนมตอนนั้นถ้าก้านแล้วก็เสี่ยงขนมนะเจ้าตาบ้านเฮานี่ถ้าก้านแล้วก็เสี่ยงวัดหัวเข่ากันพ้องเสี่ยงหนังยืดพ้องเสี่ยงเม็ดบะขามพ้องเนี่ยแล้วแต่จะเอาอย่างมาเป็นนั่นรางวัลต่อรองกันนั่นนะเจ้าตานั้นเปิ่นก็เอาขนมเป็นนั่นเป็นถ้าไผ่ก้านก็ต้องปั๊บขนมอีวะปั๊บขนมปรากฏว่าอนุรุทธะนี่กั้นเด็กชายอนุรุทธะนี่กั้นเปื่อนตลอดมูนั่นเล่นเก่งใช่ไหมเพราะกั้นกันหล่นไปบอกเขาบอกคนใจของตัวเก่าบอกว่าไปบอกให้แม่ทำขนมเพราะกั้นเห็นว่าเอาขนมมาเอาขนมมาจานหนึ่งเอาขนมมาจานหนึ่งเล่นกันเป็นเกิ่งวันใช่ไหมแม่เปื่อนกับอันหมู่ฝ่ายที่ทำขนมเพื่อก็ทำขนมทรงจนขนมที่อันทำให้เปื่อนมดเจ็ดใช่ไหมเอาหมดเจ็ดกรรมนี้ก็เล่นก้านแหมก็เลยอันบอกคือคนใจก็ไปเอาขนมแหมะใช่ไหมแม่เปิ้นว่าขนมหมดแล้วบ่มีแล้วเอวะคนนั้นก็หล่นมาบอกว่าเจ้านายขนมบ่มีแล้วเออเอานั้นเอาขนมบ่มีนะวะข้าวหนมเบื้องที่เอามานั้นมันหมดแล้ว
เป็นบอกว่าบ่มีแล้วขนมบ่มีแล้วอีน่ะแต่อนุรุทธะฟังเป็นว่าขนมชื่อว่าขนมบ่มีเพราะคำว่าบ่มีนี่บ่เคยได้ยินมาเลยสัทธาแปลกเหมือนกันเนาะบ่เคยได้ยินคำว่าไอ้หยังก็จังมันมีกูยังต้องการอย่างใดกูยังกูเพลงตั้งแต่เกิดถึงใหญ่มาเป็นละอ่อนอายุ23แล้วก็ยังบ่เคยได้ยินคำว่าบ่มีคำเตือนโอ้ไอ้น้อยน้องก็กลับไปบอกแม่ของท่านพระอนุรุทธะนี้อาเปิ้นบอกว่าเอาขนมบ่มีนะเอวะโอ้ไอ้นั่นก็พญาเต่าเดียวกันพญาหมอเต่าเดียวกันเออก็ไปเอาขนมบ่มีนะกะแม่เปิ้นก็คิดได้ว่าโอ้ลูกเฮานี้บ่เคยได้ยินคำนี้คำเตือคำว่าบ่มีนี่เปิ้นบ่เคยได้ยินคำเตือเฮาจะยะคือเปิ้นฮู้คำว่าบ่มีแปลว่าหยังก็เอาถาดอย่างเอาขนมใส่กุเตี๋ยนั่นซะตาบอกบ่าน้อยๆรอคำเด้อเดี๋ยวเอาขนมบ่มีฮื้อเอาไปฮื้อเปิ้นละเปิ้นจะได้ฮู้จักคำว่าบ่มีครับมีว่าแกก็แปลกอันเอาถาดมาควบกันบ่ได้เนี่ยซะตาเอาถาดขนมมาแล้วก็เอาผ่าขอบถาดควบไปไอ้น้อยนั้นก็กำจะเดินไปส่งเจ้านายขณะนั้นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์นั่งฮ้อนขึ้นมาทันทีเอ๊ะเกิดอย่างขึ้นส่องตาลงมาปันตาเน็ดล็อกเล็กมาหันใจโอ้อนุรุทธะกุมารลู่เนี่ยเล่นสกาการแล้วก็ไปเอาขนมสั่งให้แม่เอาขนมบ่มีมาฮื้อเพราะไอ้หยังฮู้พระอินทร์ฮู้หมดว่าในอดีตแต่ชาติเปิ้นเคยทําบุญไว้ได้ปรารถนาว่าคําว่าบ่มีจะไปมีแก่ข้าพเจ้าว่าก็ได้ฮู้อย่างอันก็เลยคิดว่าถ้าเฮาทําให้เปิ้นหันคําว่าบ่มีเนี่ยถ้าเปิดจานมาเปิดผ่าขอบมาบ่มีขนมเนี่ยเปิ้นจะเสียใจเปิ้นจะเสียใจว่าโหอันมีอย่างฮือไกอ่ะเพราะชีวิตเปิ้นบ่เคยขาดอย่างกําเถอแล้วก็เปิ้นปราตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ทําบุญอดีตชาติมาลูกอ่ะพระอินทร์ฮู้อย่างอันก็เลยไปเนรมิตเนาะเสกคาถามหานิยมพ่องคมเข้าไปโอ้บ่าน้อยๆนะอุ้มขนมไปนักจุนๆข้าวหนมนั้นกินข้าวหนมหอมมะแตะจมูกคนถือไปเพราะจะอดบ่ได้เพราะจะยิบกินแล้วใช่ทะแต่ก็ฝืนใจเดินไปจนถึงส่งให้เจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอนุรุทธะและพระกุมารทั้งหลายติดเล่นกันอยู่หั่นนั้นพอได้กินข้าวหนมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีโอ้ข้าวหนมนี้อย่างมาหอมได้ว่าตะกี้ยังบ่หอมยังอีฮึอีวะทางคนต่างเล็งแลมาติถาดข้าวหนมเมื่อมาถึงอนุรุทธะกุมารก็เปิดถาดขนมนั้นออกโอ้ขนมงามขนาดสถาอยู่ในฟูอยู่ในอันถาดอยู่หันจุ่มพุ่มแล้วละอ่อนทั้งหลายเมื่อนั้นก็หันเช่นเดียวกันว่าขนมนี้แป้งได้งามแป้งได้ดีแล้วก็กินหอมเขาก็ไปวางตรงกลางหันตั้งขั้นละอ่อนทั้งหลายนั้นรวมทั้งอนุรุทธะก็ปากันกินขนมนั้นยิบขนมใส่ปากไปต่ออันเองซะทะรสชาติซาบซ่านเข้าไปในปากทันทีทันใดก็กินขนมก็บ่ฮู้จักมดถาดสักอย่างกินเท่าใดก็เกิดขึ้นแหมกินเท่าใดก็เกิดขึ้นแหมก็แปลกใจนี่หรืออาขนมบ่มีนี่มันเป็นอย่างอีนี่เองอนุรุทธะกุมารให้ซะทะให้ขึ้นมาทันทีทันใดไอ้น้อยหมู่นั้นก็ตกใจว่าคิงให้อย่างบันนี้นั้นเป็นเพี้ยนกันเลยคิงให้อย่างบันนี้ก็ให้กุเตียแม่หาแบบเนี้ยขนมนี่คือกินอ่ะโอ้แม่หาบอกว่าฮักหาเท่าชีวิตจิตใจนี่บัดเนี้ยขนมนี่คือหากินกุเตียเปิ้นเนี้ยซ่อนเนี้ยกินคนเดียวกันเนี้ยคือไผกินขนมอร่อยขนาดนี้ยังมาทําให้ลูกกินให้หล่นไปหาแม่ไปถามความจริงนางก็บอกว่าขนมอะหยังถาดเป่าแล้วก็ควบไปเป่าอีอย่างอีแม่ไปพออีวะแม่ของอนุรุทธะก็ตกใจไปพอโอ้โหอันนี้บ่เคยหันกําเถอแม่บ่ได้ยะนะลูกฮะแล้วมันยะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่ก็บอกว่าโอ้เกิดขึ้นด้วยบุญของลูกนี่เทวดาตรงนี้ล่ะมิตรแล้วพระอินทร์ตรงนี้ล่ะมิตรแล้ว
ข้าวหนมนั้นกินเท่าใดกับมดสถาคนต่างเมืองคนต่างหลายก็แจกคนต่างหลายไปก็ขึ้นมาอย่างเก่าขึ้นมาอย่างเก่าก็เลยได้ฮู้ว่าเป็นบุญของท่านอนุรุทธะความข้อนี้ทราบขึ้นมาก็เล่าขานกันไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสบอกว่าอ๋ออันนี้เรื่องราวมันมาแต่เก่าแต่กกมันเป็นอย่างอี้ว่าก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยอดีตชาติเนี้ยพระอนุรุทธะเกิดมาเป็นคนเข็นใจเป็นคนรับใช้ของท่านเศรษฐีไปเป็นคนเกี่ยวหญ้าไปเป็นคนเอาหญ้ามาหือสัตว์ของท่านเศรษฐีกินเศรษฐสุมนะในเมืองพาราณสีเป็นคนอยากจนเข็นใจศรัทธาญาติโยมแต่เป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจมีอยู่เจ้าวันหนึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าที่ตัดสรู้แล้วก็บอกสอนภัยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกจะสอนภัยอย่างไรจะทะเป็นคนที่จะมีดวงตาหันธรรมมันมียากเหลือเกินก็เลยกลายเป็นปัจเจกพุทธเจ้าตัดสรู้แต่ส่วนองค์เดียวบ่ได้สอนภัยบ่เหมือนพระพุทธเจ้าอย่างของเฮาเปิ่นตัดสรู้แล้วเปิ่นเผยแผ่พระศาสนาสั่งสอนอันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าโดยปกติถ้าปัจเจนี้บ่ได้สอนภัยแต่ว่ามีคุณมีอรหันตคุณเป็นทักษิณยะบุคคลเหมือนกันเนาะชื่อว่าอุปริทธะปัจเจกพุทธเจ้าได้ออกจากฌานสมาบัติแล้วก็ตรวจดูวันนี้จะไปหาใครดีเขาถึงจะได้บุญก็ได้หันอนุรุทธะผู้อยากเกณฑ์อันนายคนเข็นใจคนนี้นายอดีตจาตของพระอนุรุทธะนั้นปรากฏในขายานของเปิ่นหู้แล้วก็อุ้มบาดไปยืนอยู่ที่นายคนเข็นใจคนนี้เอาหญ้าไปหื้อสัตว์นายคนนี้อยากหันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ฮู้สึกเริ่มใส่โอ้กูเตื่อเฮาเคยหันเปิ่นเฮาก็มีหยังฮื้อเปิ่นในเวลาที่เหมาะควรวันนี้เวลาที่ตอนเจ้าพอดีก็เข้าไปถามเพิ่นข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านได้อาหารอะหยังมาพ้องหรือยังพระปัจเจกพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าท่านฮื้อเฮาถึงจะได้ว่าโอ้แสดงว่าบาดมีอย่างกำเตือนนายคนนี้ก็ว่ารอกำเนิดเดี๋ยวผมไปบ้านก่อนซัวเพียงซัวอย่างก็หล่นไปบ้านไปหาเมียอีน้องอาหารสำหรับปีตะกี้ทำแล้วยังโอ้ทำแล้วเจ้าก็เอาอาหารมาวิ่งกลับมาเอามาถอกใส่บาดพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ามดสถาแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้าด้วยอนิสงส์ผลตานที่ข้าพเจ้าฮือนี้เกิดมาทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้านี้เป็นผู้ที่บ่ฮู้จักคำว่าบ่มีโดยเถิดเพราะว่าชาตินี้มันทุกข์ยากลำบากอยากเข็นเหลือเกินพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เอวังหนตุความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิดนายคนนี้ก็ดีใจได้ทำบุญแล้วเนาะความการที่นายคนนี้ได้ทำบุญนั้นทราบไปถึงเศรษฐีที่ทราบไปถึงเศรษฐีเพราะอย่างสถาเทวดาที่อยู่ที่ชัดของท่านเศรษฐีได้สาธุกันสาธุสาธุสาธุขึ้นในบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็ถามว่าท่านสาธุบ่ยังอยู่กับเฮามาตะเมินแล้วเฮาทำบุญมาตะเมินกำลังมาสาธุกะเฮาบ่ใช่สาธุที่ท่านเศรษฐีทำบุญหรอกเฮาสาธุที่นายอนาถานายคนเข็นใจเขาได้ถวายบาตรแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าอีอ่ะฮะกะมันถวายบ่ได้ตะกี้นี่เหรอมันเอากับข้าวของมันไปถวายเทวดาอูกับเศรษฐีกะว่ะโอ้ก็ห้องนายนั้นมาถามบัดเดียวเธอได้ถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็บ่ฮู้ครับแต่ว่าเป็นตุ๊เจ้าตนหนึ่งมาบิณฑบาตนี่โอ้เทวดาเพิ่นว่าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าน่ะได้บุญหลายน่ะนั้นบ่เฮ้ยโอ้เฮาขอบุญเกิงนึงได้ก่อเฮาขอบุญเฮาขอชื่อบุญที่เธอทําเห็นได้ก่อโอ้บ่ได้ครับผมบ่ขายว่ะปันนึงนะปันก็จ้างหมื่นก็จ้างแสนก็จ้างผมบ่ขาย อันนี้เป็นบุญของผมผมตั้งใจทําวันนี้เธอกับมีหยังกินก็จ้างมันเด้อบ่ได้กินหยังก็จ้างมันผมตั้งใจทําบุญของผมขอบุญปันก็บ่เอาจ้ะตาจาก1บาทเป็นปันบาทก็บ่เอาอันเอาอย่างเอี้ยก่อเกิงเดียวก็ได้แบ่งบุญให้ฉันเกิงหนึ่งฉันก็จะฮื้อปันอย่างเก่าได้ก่อ
เอเดี๋ยวผมไปถามมันพระขุนเจ้าเพิ่นก่อนเฮอจะได้ก็บ่ได้นายเข็นใจก็โล่นไปโดยหาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปปะเพิ่นระหว่างต่างก็ถามเพิ่นถ้าเศรษฐีเพิ่นขอบุญผมเกิ่งนึงถ้าผมฮู้เพิ่นในบุญผมจะเชี่ยงก่อพระปัจเจกพุทธเจ้าก็บอกว่าเออนี่คนเข็นใจเธอมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนมาขอต่อเทียนกับเธอมาตามเทียนกับเธอเปลี่ยวเทียนของเธอจะหายไปก่อโอ้ไปหายยังครับมันกว่านักขึ้นกะถ้าต่อชีพคนกว่าช่ำแจ้งขึ้นแหมกะเออนั่นน่ะเหมือนกันเธอจะแบ่งบุญเธอไผ่ชักต่อใดบุญของเธอก็บ่ใจเชี่ยงบุญของเธอก็เธอได้แล้วเธอก็ได้เต็มที่ของเธอนั่นน่ะแต่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้โดยเต้าดีใจซะทะหล่นกลับไปหาท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีผมขอแบ่งบุญให้ท่านแล้วแต่ท่านจะเอาเท่าใดเถอะนะแบ่งบุญให้ท่านกึ่งหนึ่งอ้าวเศรษฐีก็ดีใจว่าโอ้อันก็ดีแล้วอันเธอก็ต้องเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปที่ท่านฉันสัญญาว่าจะให้เธอนี่เอาไปเลยนายอนาถคนนั้นก็บอกว่าโอ้ผมบ่ได้เอาบุญมาขายหรอกท่านเศรษฐีผมเอาบุญมาแบ่งให้ท่านผมบ่คิดเป็นเงินเป็นทองอย่างแบ่งบุญให้ท่านไปท่านเศรษฐีก็บอกว่าบ่ได้ต้องเอาเพราะฉันสัญญาแล้วฉันสัญญาแล้วถือว่าฉันปูชาคุณของเธอก็แล้วกันบ่ได้เป็นการซื้อบุญแต่ปูชาที่เธอสามารถไปทำบุญแล้วให้ฉันแบ่งบุญให้ฉันได้ก็ดีนายคนนั้นก็จำเป็นต้องรับข่าวเรื่องนี้ทราบไปถึงพระราชาพระราชาก็มาขอส่วนบุญกับนายอนาถะคนเข็นใจคนนี้คนเข็นใจคนนี้ก็แบ่งบุญให้พระราชาก็เลยดีใจมอบโภคทรัพย์สมบัติให้แน่นหนาชะทะเศรษฐีก็ให้ราชาก็ให้คนอื่นๆทั้งหลายมาขอบุญให้หมดชะทะแบ่งบุญไปให้คนอื่นหมดอย่างเทพปัจเจกพระพุทธเจ้าเปิดบอกปรารถนาความบ่มีเนี่ยนะบ่อยากรู้คำว่าบ่มีก็เลยได้บุญได้แบ่งบุญให้พระราชาพระราชาก็เลยอันเมื่อเขามีทรัพย์สมบัติมากพระราชาก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีตั้งแต่หั่นมาซะทะเสวยความสุขตั้งแต่จาติเป็นคนเข็นใจนั้นในพัทธกัปนั้นพอตายจากพัทธกัปจ่ายจากอัตภาพนั้นก็เกิดเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อยู่ในตระกูลของพระราชามหากษัตริย์ตลอดบ่มีคำว่าบ่มีอยากได้อย่างได้มดอยากจะกินอย่างได้กินอยากจะไปเอวไหนได้ไปอยากจะได้อย่างได้กูอย่างกูประกาศอันนี้คือตั้งความปรารถนาไว้ว่าบ่ฮื้อเจอคำว่าบ่มีศรัทธาญาติโยมอันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมอีปออีแมดเวลาทำบุญทำกุศลอย่างก็ตั้งใจไว้ห้องเนาะจะไปตั้งใจแลกะว่างวดนี้จะออกยังอีนะขอฮื้อทุกหวยรวยแชร์เอ๋มันจะวนอยู่ตะอันเนาะปรารถนาที่มันสูงกว่านั้นไปแหมปรารถนาเฮือได้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าดัดปรารถนาได้หันธรรมของพระพุทธเจ้าซ้ำดีสถานเขาจะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบน้ำธรรมคำสอนตลอดเนาะเอาละสถาญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้เล็งพอเวลาแล้วโอ้ตีสี่49นาทีแสดงว่าโทรมาบ่นักแล้วเนาะเอาละสำหรับสถาญาติโยมติดธรรมทางเฟซบุ๊กไลฟ์เนาะก็คงจะได้ฟังบ่เอียเพราะว่าจะเอาโทรศัพท์ที่ฮื้อไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ฮื้อสถานได้โทรมาเนอะมันเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะฉะนั้นก็ขอลาสถานที่เพิ่นดูทาง Facebook ไลฟ์โดยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะแล้วต่อไปก็เป็นการโทรมาหากันบ่ได้เนี่ยเนาะบ่เป็นหยังเนาะก็ขอฮื้อท่านเจ้าทั้งหลายที่ฟังทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีฟังทางวิทยุนี่ก็ดีมีความสุขเหมือนกันกูๆกูคนเอ้าคนที่ฟังทาง Facebook ทางวิทยุ